10ประเภทของผู้ใช้ Facebook ที่มักพบเจอได้บ่อยบน Facebook เราจะย้ำซ้ำทำไมเนี่ยหอย Facebook เนี่ยถือว่าเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในไทยเป็นจำนวนมากเลยนะครับผมทั้งนี้เรื่องที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่อง10ประเภทของคนใช้ Facebook ที่มักเจอได้บ่อยบน Facebook แล้วเราจะย้ำไปทำไมโอเคจะมีผู้ใช้ประเภทอะไรบ้างไปติดตามรับชมกันได้เลยครับผมประเภทที่1ประเภทโพสต์สถานะใน Facebook ประเภทนี้นะครับเป็นประเภทที่พบเห็นได้บ่อยเลยก็ว่าได้นะครับผมจะมีบางคนเท่านั้นแหละที่ชอบโพสต์ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องของผู้อื่นหรือที่เรียกว่าพวกซุบซิบนินทากันนั่นแหละรวมไปถึงการโพสต์รูปภาพสวยๆทั้งการกินการเที่ยวและภาพอื่นอีกอย่างหนึ่งคือการถ่ายรูปตัวเองลงเฟซนี่แหละแถมยังชอบเช็คอินให้โลกรู้ไปเลยว่าเราเนี่ยอยู่ที่ไหนด้วยนะแหมกลัวเพื่อนจะมาอิจฉาตาร้อนกันไปข้างหนึ่งก็เลยไงฮะว่าไปเที่ยวกันที่ไหนเนี่ยส่วนคนอย่างผมก็คงได้นั่งแค่อิจฉาตาร้อนไปเผาๆกันเลยทีเดียวโอ้ยคนเศร้าประเภทที่2ประเภทการแชร์ประเภทนี้นะครับก็คงไม่แตกต่างอะไรกับประเภทแรกเท่าไหร่แต่ที่แตกต่างกันก็คือคนที่ชอบแชร์มักจะไม่ค่อยชอบโพสต์สถานะในเฟซสักเท่าไหร่แต่ผมว่านะครับมันก็มีบางส่วนแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะส่วนใหญ่ผู้ใช้ Facebook ประเภทนี้จะเห็นอะไรๆดีๆโดนๆแล้วก็จะกดแชร์เป็นว่าเล่นเลยแหละแต่ปัจจุบันนี้บน Facebook มันมีเฟซกลุ่มหลายคนก็มักจะเข้าไปกดแชร์กันมั่วซั่วกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะไอ้ไลฟ์สดเนี่ยแหละเห็นได้บ่อยมากกันเลยทีเดียวนะถ้าแชร์ไลฟ์สดในกลุ่มบ่อยๆเนี่ยถ้ามันไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายในเนื้อหาในกลุ่มนั้นแบบนี้ระวังจะโดนแอดมินเตะออกจากกลุ่มและแบนคุณก็เป็นไปได้นะจะหาว่าผมไม่เตือนนะครับประเภทที่3ประเภทกดไลค์และก็ตอบคอมเมนต์ประเภทนี้นะครับผมคิดว่ามีกันทุกคนอย่างแน่นอนเจอเพจไหนหรือสถานะของเพื่อนคนไหนที่มันโดนใจแล้วก็จะต้องกดไลค์และคอมเมนต์อย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวบางครั้งผมว่านะการกดไลค์ในแต่ละคนเนี่ยบางทีแทบจะไม่ได้ทันได้อ่านเลยด้วยซ้ำไปก็กดไลค์กันไปแหละประเภทนี้เราจะไม่เห็นพวกเขาเนี่ยมาคอมเมนต์ใดๆในโพสต์ของเราหรอกแต่เราจะเห็นในชื่อของพวกเขาปรากฏอยู่ในกลุ่มผู้มากดไลค์ได้ทุกโพสต์เลยนั่นน่ะสิแต่มันก็ดีเหมือนกันนะครับผมว่าอย่างน้อยเฟซจะได้ไม่เงียบและจะได้รู้ว่าใครเห็นโพสต์เราไปบ้างแล้วว่าไหมครับผมประเภทที่4ประเภทการแท็กผมแท็กคุณเดี๋ยวนะ I love you เลยเหรอบ้าไปแล้วแท็กในที่นี้หมายถึงการที่ให้เพื่อนของเรานั้นได้รับรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากเราไปนั่นเองเพื่อนในเฟซที่ในแท็กมานั้นมันก็มีเรื่องดีกับเพื่อนนะครับแต่บางครั้งก็จะมีประเภทที่ว่าชอบแท็กสินค้าข่าวสารผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยสิน่าลบและน่าบอกเพื่อนมากเลยนะครับและอีกอย่างเนี่ยน่ารำคาญมากๆด้วยแถมมันยังลบหน้าวอลข่าวของเราอีกด้วยนะโอ้ยประเภทที่5ประเภทขายของปี่ๆซื้อกล่องให้ตูนหน่อยได้ปะไม่ซื้อเว้ยประเภทนี้นะครับจะเห็นได้ว่าในสถานะของ Facebook ของเขาเนี่ยก็จะมีแต่รายการสินค้าทางเจ้าของเฟซได้ลงเอาไว้จึงแทบจะไม่มีสถานะอื่นใดเลยนอกเสียจากการโพสต์สินค้าทุกวันทุกวันถือว่าเดี๋ยวนี้ Facebook เนี่ยเป็นช่องทางการขายของออนไลน์ที่เข้าถึงกับบุคคลอื่นได้ง่ายมากเลยทีเดียวนะครับเพราะสมัยนี้ส่วนใหญ่มักจะซื้อของออนไลน์กันอยู่ไม่มากก็น้อยเลยนะครับผมประเภทที่6ประเภทการไลฟ์สดแอบขายของอยู่นะจ๊ะแต่เหอไม่รู้บ้างเลยประเภทนี้นะครับนับได้ว่าเป็นประเภทที่เจ้าของเฟซนั้นมีร้านขายของออนไลน์เป็นของตัวเองส่วนมากพบได้บน Facebook ส่วนตัวและ Facebook Fanpage พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็หัวใส่กระทั่งนั้นเรียกลูกเพจลดแลกแจกแถมตอบคำถามนู่นนี่นั่นแถมยังให้แชร์เข้าไปในโพสต์ของตัวเองหรือไม่ก็การแชร์ในโพสต์ของกลุ่มเฟซของคนอื่นแถมมีการจำกัด
จำนวนการแชร์ด้วยนะว่าต้องครบกี่โพสต์กี่แชร์ก็ว่ากันไปตามเจ้าของของร้านนั้นๆนะครับผมถ้าเราไปโพสต์ในเฟซส่วนตัวแต่ถ้าสมมติว่าเราไปโพสต์ในกลุ่มล่ะก็อาจจะไปผิดกฎของกลุ่มของเขาก็ได้นะประเภทที่7ประเภทปกปิดตัวตน anonymous หรือเรียกกันง่ายๆเลยก็คือพวกสร้างเฟซปลอมขึ้นมาเนี่ยแหละเพื่อหาผลประโยชน์อะไรสักอย่างหรือเพื่อส่องอะไรบางอย่างของเพื่อนของคุณก็เป็นไปได้นะบางครั้งผมว่าประเภทปกปิดตัวตนเนี่ยส่วนใหญ่มีไม่กี่รูปแบบหรอกครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกเด็กเล่นนะครับผมพวกเด็กประถมมัธยมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้พวกรูปปลอมอะไรปลอมๆนะครับผมหรือไม่ก็อาจจะเป็นใช้เพื่อขายของหรืออาจจะเป็นใช้เพื่อเป็นเฟซสำรองที่เอาไว้ส่องมีแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับผมเชื่อผมเถอะจะว่าไปเนี่ยการใช้ชื่อเฟซอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาขอเป็นเพื่อนหรือการใช้รูปภาพการ์ตูนวาดภาพหรือภาพอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่หน้าของคุณเป็นผมนะผมก็จะไม่รับเพื่อนทันทีเลยแหละแล้วถ้าเป็นคุณล่ะคุณจะรับหรือไม่อยากรอให้ท่านผู้ชมนั้นมาบวชกันดีกว่าครับผมตรงมุมขวาบนเช่นเดิมนะครับผมบวชเลยประเภทที่8ประเภทหนุ่มๆสาวๆฮอตผมหล่อไหมฮะผู้ใช้ Facebook ประเภทนี้นะครับก็มักจะมีเพื่อนที่โคตรเยอะมากๆกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าใครแอดมาเราก็รับหมดไม่มีเหตุผลไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยในการรับแอดเนี่ยแหมแต่ถ้าถามว่ารู้จักเพื่อนเขาทั้งหมดไหมบางคนรู้จักไม่ถึง1ส่วน100ของเพื่อนที่มีอยู่ด้วยซ้ำไปไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเพิ่มเพื่อนอะไรกันมากมายขนาดนั้นในความคิดส่วนตัวของผมเนี่ยจะแอดเฉพาะคนที่รู้จักน่าจะดีกว่าเนาะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องพวกข่าวรั่วพวกขุดข่าวเก่าๆอะไรที่ขึ้นมาอีกด้วยอย่างน้อยก็จะได้ลดจำนวนคนที่ชอบทำตัวเป็นนักข่าวได้น้อยลงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมประเภทที่9ประเภทส่องอย่างเดียวภาษาสุภาพเผือกนั่นแหละส่องอย่างเดียวในที่นี้หมายถึงประเภทที่มีเพื่อนคนนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีการอัปเดตสถานะอะไรเลยรวมถึงการโพสต์การแชร์คนประเภทนี้นะครับมักจะเป็นคนประเภทที่ส่องอ่านอย่างเดียวทำเหมือนกับว่าไม่มีตัวตนอย่างนั้นน่ะแต่ก็ยังพอให้เห็นสถานะออนไลน์ในช่องแชทของเพื่อนเขาด้วยนะแต่หารู้ไหมว่าพวกเขานั้นน่ะบางคนเนี่ยล็อกอิน Facebook เนี่ยบ่อยกว่าพวกที่ช่างโพสต์อีกนะนั่นแหละครับท่านผู้ชมเพื่อนส่องที่แท้ทรูเลยนะครับผมแต่ก็ว่าล่ะครับมันก็อาจจะไม่เป็นเกือบทุกคนหรอกนะครับผมว่าไหมแต่ก็เชื่อได้เลยว่ามันต้องมีประเภทที่10ประเภทเงียบไม่เคลื่อนไหวเดี๋ยวนะนี่เราวาดภาพอะไรลงไปวะเนี่ยประเภทนี้นะครับถือว่าเป็นประเภทที่เจอบ่อยจนแทบไม่ได้สังเกตเลยว่าเพื่อนของเราที่มีอยู่เนี่ยเขาได้เล่นเฟซนี้อยู่หรือไม่หรือไม่แน่อาจจะไปใช้เฟซอื่นไปแล้วหรืออีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือผู้ใช้เฟซบุ๊กคนนี้อาจจะเสียชีวิตไปแล้วเป็นต้นนะครับถ้าจะให้สังเกตประเภทนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนั้นลองเข้าไปดูที่เฟซบุ๊กของเพื่อนดูนะครับผมว่าถ้าสถานะล่าสุดมีแค่คำอวยพรวันเกิด Happy Birthday อย่างเดียวในทุกๆปีอย่างนี้แน่นอนครับผมว่าจะต้องเป็นเฟซบุ๊กที่เพื่อนคนนั้นเนี่ยเลิกเล่นไปแล้วก็เป็นไปได้นะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมกับ10ประเภทของผู้ใช้ Facebook ที่มักพบเห็นได้บ่อยบน Facebook นะครับผมท่านผู้ชมเคยเจอผู้ใช้ประเภทไหนกันบ้างเจอกันกี่ข้อเอ่ยหรือมีประเภทไหนบ้างที่ยังไม่มีใน10ข้อนี้อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และถ้าอยากฝากบอกต่อให้เพื่อนคุณนั้นได้รับทราบว่าเพื่อนของคุณเป็นประเภทไหนแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนของคุณได้รับทราบกันด้วยนะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมาพูดเรื่องอะไรนั้นเหมือนเดิมครับสำหรับทาง YouTube อย่าลืมกดปุ่มติดตามและลูกกระดิ่งให้เราด้วยนะครับผมและสำหรับทาง Facebook Fanpage อย่าลืมกดปุ่มถูกใจและเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของเราได้ก่อนใครเลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ